การเดินทางไปเยือนไต้หวันของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรของทางสหรัฐเนี่ยถือได้ว่าสร้างความสั่นสะเทือนนะครับใน้กับโลกของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับไล่ตั้งแต่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทําให้ท่าทีของทางการจีนนั้นไม่มีความพอใจเป็นอย่างมากนะครับมีการประกาศชุดมาตรการต่างๆออกมาเป็นระยะทั้งเรื่องของการประกาศในเรื่องการซ้อมรบนะครับไปจนถึงเรื่องของการจํากัดสินค้าการนําเข้ารวมแล้วกว่า2,000รายการ ขณะเดียวกันเองนะครับภาพของการลงทุนก็จับตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่ามไม่กระพริบทีเดียวครับตั้งแต่การรายงานเมื่อวานนี้นะครับเกินเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีของทางไต้หวันก็เกิดขึ้นมาในช่วงเช้ารวมถึงกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมีการเยือนครั้งนี้เองเนี่ยก็ทําให้สร้างความไม่พอใจกับจีนเป็นอย่างยิ่งครับขณะที่คุณจอห์นเคอร์บี้นะครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเองเนี่ยก็เปิดเผยครับว่าสหร,รัฐไม่ต้องการให้กรณีการเยือนไต้หวัน ของทางประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเลยครับขณะเดียวกันทางการจีนก็มีการออกแถลงการประนามครับโดยระบุว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวซึ่งส่งผลกระทบต่อรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็มีการประกาศด้วยนะครับว่าจะมีการจัดซ้อมรบทางการทหารรวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธระยะใกล้ๆในบริเวณรอบๆเกาะไต้หวัน ในช่วง4-6สิงหาคมนี้แหละครับด้านสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก็ได้รายงานครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของจีนนะครับมีการสั่งระงับการนําเข้าสินค้าในกลุ่มอาหารและก็ขนมวิสกิตนะครับจากบริษัทส่งออกจํานวน3 5หแห่งไต้หวันนะครับมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้1สิงหาคมขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจีนจะมีการเพิ่มการระงับการนําเข้าอีกมากน้อยขนาดไหนรายงานก็มีการระบุรายงานเพิ่มเติมกันมาอีกครับว่า สำนักงานศุลกา,รรก,ากรของจีนนะครับสั่งระงับการนําเข้าสินค้าอาหารจากทางไต้หวันครอบคลุ่มเพิ่มเป็น2000รายการครับจาก3,200รายการไล่ตั้งแต่อาหารทะเลชาแล้วก็น้าผึ้งซึ่งจุดนี้เองกระทบกับบริษัทอาหารไต้หวันกว่า100แห่งด้วยกันคุณกรพัฒวรเชษนะครับในมุมมองด้านการลงทุนเนี่ยท่านก็เป็นผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบรรนมุระพันธสินครับออกมาประเมินเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ ท่านบอกว่าโอกาสครั้งนี้แนวทางความขัดแยง้งอาจจะแบม่งเป็น5ระดับด้วยกันนะครับในการตอบโต้แต่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดโอกาสที่จะซ้ำรอยนะครับรัสเซียยูเครนนะครับโอกาสแบบการที่จะมีการประทะก,กันแบบนั้นยังมีโอกาสน้อยแต่จะเน้นการตอบโต้เป็นลักษณะสงครามเกณฑ์เน้นการโจมตีด้านเศรษฐกิจกันมากกว่าแหละครับทั้งนี้นะครับหากเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนให้ชะลอตัวลงหรือว่าฟื้นตัวต่ำกว่าคาดในปี2566จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้าด้วย ระยะสั้นนะครับหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับไต้หวันเช่นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างเช่น Delta ฮะแล้วก็กลุ่มช่นเพลย์เช่น i v l p t g c TOP แล้วก็ฮาน่ารวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไปก่อนส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดนะครับยังมองกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากสถานการณ์จีนไต้หวันเช่นอมตะ WHA และกลุ่มที่ตลาดมองเป็นทางเลือกในช่วงสถานการณ์จีนไต้หวันไม่แน่นอนนะครับก็เน้นกลุ่มปลอดภัยครับเช่น BDMs b, b c h แล้วก็ c h g นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ